สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2556วันนี้เวลา9:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2556เป็นวันที่4มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายทั้งสิ้น 5,155 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนความว่าแท้จริงความพอใจยินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นมิได้เป็นเหตุให้บุคคลไม่พยายามขนขวายสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นตรงข้ามความพอใจดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่เกื้อกูลให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญให้ยิ่งสูงขึ้นได้โดยลำดับเพราะผู้พอใจยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นอยู่ย่อมมีความสุขความอิ่มใจอยู่เสมอไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายย่อท้อหรือเป็นทุกข์เดือดร้อนใจทำให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาที่จะดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองและแก่ประเทศชาติได้ไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาเรื่องความพอใจยินดีทั้งนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงหล่อพระพุทธนาคินทรารักษ์เวลา 17:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดบวรนิเวศวิหารทรงหล่อพระพุทธนาคินทรารักษ์ที่โรงเรียนจิรดาสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิรดาและกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชอนุญาตให้ร่วมกันจัดสร้างในโอกาสฉลองพระชนมายุ5 รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่2 เมษายน 2558และในโอกาสที่โรงเรียนจิรดาจะมีอายุครบ60ปีในปี2558พระพุทธนาธนาคินนารักษ์เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกประจำวันพระราชสมภพหน้าตักกว้าง60นิ้วองค์พระหล่อด้วยทองเหลืองปิดทองพญานาค9เสียรเป็นปูนปั้นฝีมือช่างสกุลเพชรบุรีมีหาง5ขดหมายถึง5รอบพระชนมายุสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่าพระพุทธนาคินทรารักษ์มีความหมายว่าพระพุทธรูปที่มีพญานาคคุ้มครองรักษาและพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุผงชนวนและมวลสารส่วนพระองค์บรรจุที่พระเกศเมื่อแล้วเสร็จจะเชิญไปประดิษฐานณค่ายลูกเสือจังหวัดน่านตรงข้ามพระตำหนักธงน้อยตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมกันนี้ได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก5นิ้วและเหรียญพระพุทธรูปที่ระลึกด้านหน้าเป็นพระพุทธนาคินทรารักษ์ด้านหลังประดับอักษรพระนามาภิไธยสทผู้มีจิตศรัทธาสามารถสั่งจองได้ที่โทร02-282-5325หรือ086-342-8843รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้าสมทบทุนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิรดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวรโอกาสให้นายไช่อู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2557เวลา 11:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังทำเนียบเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชทานพระวรโอกาสให้นายไช่อู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนอย่างใกล้ชิดในความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนได้กราบทูลว่า
รู้สึกตื้นตันใจที่ได้เข้าเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนกรุงปักกิ่งครั้งนี้และเชิญชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ไทยทุกพระองค์ที่สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยจีนให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมาโดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ส่งทุ่มเทแรงกายแรงใจจัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมิตรภาพระดับประชาชนไทยและจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งขอบใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนและตรัสว่าความจริงการเสด็จเยือนจีนครั้งนี้เป็นความตั้งพระทัยที่จะทรงงานที่ได้ทรงรับกับจีนไว้เนื่องจากทีมแพทย์ขอให้หยุดการปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นเวลา6สัปดาห์หลังการรับการถวายการผ่าตัดแต่โดยที่ท่านรัฐมนตรีเป็นมิตรเก่าและเคยตรัสไว้แล้วว่าจะมาพบกับท่านรัฐมนตรีในเดือนธันวาคมนี้จึงต้องเสด็จมาจีนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างมากและกราบทูลว่าหากในช่วงที่ใต้ฝ่าพระบาทประทับอยู่ในจีนมีพระประสงค์ใดขอให้แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมจีนทางกระทรวงวัฒนธรรมจีนจะพยายามอย่างสุดความสามารถโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายไช่อูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนโดยมีคณะทำงานการจัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินทั้งสองฝ่ายไทยจีนเข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการจัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่7โดยไทยและจีนได้ร่วมกันจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีหน้าที่ประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมจีนที่กรุงปักกิ่งเรียบร้อยแล้วและจะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมจีนที่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อส่งคัดเลือกการแสดงทางวัฒนธรรมจีนที่มีชื่อเสียงและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาประกอบการจัดงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่7ให้ผู้ชมชาวไทยได้ประทับใจอีกครั้งหนึ่งในการเตรียมความพร้อมการจัดงานการแสดงดนตรีสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่7นี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวรโอกาสให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนกู่เจิมและส่งทบทวนบทเพลงต่างๆด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 19:48 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปมหาวิทยาลัยพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2556จากคณะนิติศาสตร์บัญชีบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณสุขศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยจำนวน684คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความคิดและมีสติปัญญาสามารถนำความรู้ที่เล่าเรียนมาใช้แก้ปัญหาต่างๆได้ซึ่งปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่างๆมีอยู่แพร่หลายบัณฑิตทุกคนจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆตลอดจนความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อนำความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษามาประกอบสัมมาชีพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนประเทศชาติได้อย่างเป็นสุข
วันนี้เวลา 11:31 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดงานโครงการหลวง2557ที่มูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเผยแพร่ด้านการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและความสำเร็จของโครงการหลวงในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อเพราะประพาสต้นบนดอยจึงก่อเกิดโครงการหลวงนิทรรศการวิชาการหัวข้องานวิจัยต้องนำไปใช้ประโยชน์และนิทรรศการการพัฒนาการด้านต่างๆจำลองวิถีชีวิตชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่พัฒนาของโครงการหลวงสาธิตการปรุงอาหารและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่านอกจากนี้ยังจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์โครงการหลวงกว่า800ชนิดทั้งผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับผลิตภัณฑ์แปรรูปและงานหัตถกรรมส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการได้แก่มะระรูปหัวใจหัวใจเท้าญี่ปุ่นและดอกประทุมมาหรือดอกทิวลิปสยามผู้สนใจชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โครงการหลวงได้ถึงวันที่21ธันวาคมต่อมาเวลา 17:24 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปวังสวนกุหลาบทรงประกอบพิธีบวงสรวงการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2557ที่จะจัดระหว่างวันที่19ถึง28ธันวาคมใช้ชื่องานครบ20ปีเพื่อนพึ่งพาเพื่อผู้ประสบอุทกภัยจัดในรูปแบบย้อนยุคพาชมวังมีตลาดน้ำและตลาดอิ่มสุขให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านค้าส่วนพระองค์ที่สำคัญคือตับบทเสวยฝีพระหัตถ์และสินค้าจากร้านค้าชุมชนทั่วประเทศกว่า500ร้านค้ารายได้จากการจัดงานจะสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยต่อจากนั้นเสด็จออกณพระตำหนักวังสวนกุหลาบประทานพระวโรกาสให้คุณจันทนีธนรักษ์รองราชเลขาธิการในฐานะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2556นำผู้แทนหน่วยงานและร้านค้าต่างๆที่ร่วมออกร้านบริเวณพื้นที่พิเศษเฉพาะและบริเวณพื้นที่ร้านสวนพระองค์ในงานเพื่อนพึ่งพา2556เฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยตามลำดับดังนี้คณะข้าราชบริพารวังเลดิสคณะมูลนิธิเพชรสุวัฒนาคณะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีคณะร้านจิรดาคณะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคณะมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสและบริษัทฮาวส์เวิร์ดจำกัดและคณะสโมสรโรตารี่สากลวันนี้เวลา 16:21 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานพิธีสมโภชพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจฉายะสำหรับอ่านออกเสียงปาลีที่มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลร่วมกับศาลฎีกาจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกของโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในการอนุรักษ์และจัดพิมพ์พระไตรปิฎกและเพื่อความแม่นตรงตามกฎไวยากรณ์กัจจยนะถูกต้องตามพระธรรมคำสอนในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้ประทานภิกขุปฏิโมกขปาลิฉบับสัจฉายะปฐมฤกษ์เป็นพระวินัยปิฎกคือหลักการทางกฎหมายสูงสุดของสงฆ์แก่ศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองสูงสุดเพื่อดำเนินรอยตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมกฎหมายทั้งปวงประดิษฐานณศาลฎีกาแห่งกรุงสยามนอกจากนี้ยังประทานภิกขุปาติโมกขปาลิที่จัดพิมพ์ด้วยสัทธะอักขระปาลิแก่คณะสงฆ์เถรวาทนานาชาติทั่วโลกและชุดอักขระชาติพันธุ์ไทยในภาษาตระกูลไทยหรือไตรวม9ชุดอักขระอาทิอักขระไทยล้านนาอักขระไทยใหญ่อักขระไทยน้อยอักขระไทยขึ้นอักขระไทยลื้อแก่องค์กรเอกชนที่สำคัญ9องค์กรเพื่อเผยแผ่ต่อไปด้วยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีเป็นจำนวนมาก
ตลอดทั้งวันมีประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากพร้อมใจกันมาที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชเพื่อนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่17จังหวัดนราธิวาสกศน.อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานเขตดุสิตมูลนิธิเทพประธานคลองเตยอบต.บางอ้อจังหวัดนครนายกโรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยาอบต.หนองยาจังหวัดสระบุรีศาลจังหวัดสตูลและศาลเยาวชนและครอบครัวสตูลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ